ชี้เป้าเจ้าเด็ดนะคะดีดีพาชมไปชิมกล้วยที่ร้านกล้วยทอดลืมผัวดีกว่านะคะคุณผู้ชมเห็นชื่อแล้วสะดุดตาลูกค้าอุดหนุนไม่ขาดสายว่าแต่ที่มาที่ไปของชื่อนี้คืออะไรและจะอยู่พิกัดไหนตามไปเลยมาแล้วคุณผู้ชมนี่คือหน้าตาของกล้วยทอดลืมผัวนะคะที่ทอดเสร็จใหม่ๆวางบนถาดรอให้ลูกค้ามาเลือกซื้อที่ริมถนนสายตรังปะเหลียนจังหวัดตรังปากใต้บ้านเราหลายคนเห็นป้ายชื่อร้านตัวหนังสือสีแดงขนาดใหญ่ก็รู้สึกสะดุดตาขอจอดรถแวะซื้อกลับบ้านไปสักถุง2ถุงก็ได้เมื่อมาถึงร้านนะมาเจอกับคุณวันนีจิตหลังนะคะหรือว่าคุณจยะนะคะอายุ55ปีเจ้าของร้านที่ให้บริการแบบ one stop service ก็คือทำทุกอย่างคนเดียวทั้งใช้มีดปอกกล้วยหั่นเป็นชิ้นๆคลุกลงไปในแป้งที่เตรียมไว้ก่อนจะหย่อนลงไปในกระทะที่น้ำมันร้อนจัดทอดจนเหลืองกรอบสุกได้ทีแล้วก็ค่อยๆตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันคุณจยะบอกว่าเปิดร้านมา6ปีนอกจากขายกล้วยทอดแล้วยังมีมันทอดเผือกทอดจำปลาดาทอดข้าวเมาทอดขนมงาทอดขนมใสไส้ทอดแล้วก็ถั่วเขียวทอดที่ผ่านมาลูกค้าตอบรับดีมากสามารถโกยกำไรวันละ 2,000 บาทนะคะหรือว่าเดือนละกว่าครึ่งแสนส่วนเหตุผลที่ตั้งชื่อร้านว่ากล้วยทอดลืมผัวหลายคนสงสัยว่าคืออะไรไปฟังเสียงคุณจยะมาตอบกันสักหน่อยค่ะกลับไปบ้านเพื่อนเซลข้างๆบ้านว่าขายจนลืมผัวแล้วก็เลยตั้งมาเป็นลืมผัวเมื่อก่อนนี่คือตอนที่เราเริ่มขายยังไม่ได้ตั้งชื่อร้านยังเลยมาแต่ล้อพ่วงแล้วทีนี้ช่วงนั้นขายดีเหรอครับหรือว่ายังไงพอใส่ป้ายก็ขายดีมีคนมาถ่ายรูปขอถ่ายรูปแล้วก็เอาไปลงเว็บแล้วก็เป็นที่มาของการขายดีคุณจยาบอกด้วยนะคะว่าโดนเพื่อนแซวว่าขายเพลินจนลืมผัวเท่านั้นที่ตัวเองไม่มีสามีนะคะส่วนสูตรการทำเกิดจากไปถามคนรู้จักนี่แหละค่ะแล้วก็ลองผิดลองถูกอยู่นานก่อนทดลองให้เพื่อนบ้านชิมแทบทุกวันเพื่อนบ้านบอกว่าโอ้รสชาตินี้ขายได้แล้วก็เลยเปิดร้านขายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใครสนใจลิ้มลองกล้วยทอดลืมผัวแวะมาอุดหนุนได้นะคะที่3แยกไฟแดงลัคกี้วันบริเวณตลาดสดย่านตาขาวจังหวัดตรังจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ